ทดสอบครับเตาชุดที่102นะครับเตาอบชุดนี้ดูตะแกรงใหญ่นะครับก่อนอื่นก็ต่อปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ต่อถังแก๊สรอไว้นะครับจากนั้นก็มาเริ่มเปิดที่วาล์วแก๊สที่ถังนะครับเปิดนิดเดียวพออันนี้แก๊สก็จะเข้ามาผ่านมาตรงเจาะลงตรงนี้นะฮะตรงนี้เรียกว่าโซลีนอยด์นะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดนะครับมอเตอร์จะทำงานนะครับแล้วก็โซลีนอยด์จะจ่ายแก๊สนะครับจุดควบคุมนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปปิดนะฮะใช้ไปแล้วก็วัตถุดิบแห้งเป็นที่ต้องการแล้วนะฮะก็ปิดวาล์วก่อนนะครับปิดวาล์วก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณครับผม